อิงอัดสอวอเฉยมากประมาทอายุน้อยฝากขอบคุณคนจะได้รู้ทำไมต้องโดนปิดสวิตท,ที่วัดม่วงเดียดอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่สอวอตั้งทงว่าแม้เพื่อไทยจะชนะแลนสไลด์ก็จะไม่เลือกนาย,ยกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ต้องขอบคุณที่ช่วยพักเพื่อไทยหาเสียงเพื่อทำประชาชนประจักษ์ว่าที่เขาสงสัยกันอยู่ว่าทำไมเราถึงพูดว่าปิดสวิตสอวอมันจำเป็นแค่ไหนขอฝากขอบคุณไปเลยเราหาเสียงเหนื่อยแบบนี้มีสอวอช่วยหาเสียงขอขอบคุณมากๆนางสาวแพรทองทานกล่าวว่าส่วนกรณีที่มองว่าตนเองอ่อนประสบการณ์นั้นตอนที่ตอนอยู่ในแง่ธุรกิจได้ไปหลายที่ ซึ่งคนอายุน้อยกว่าตนเองเป็นเจ้าของธุรกิจและเก่งมากๆแม้ตนไม่ได้เก่งที่สุดแต่มีทีมที่เก่งที่สุดดังนั้นการคอมเมนต์เรื่องอายุเป็นคอมเมนต์ที่เชยแล้วถ้าเรายังพูดแบบนี้เป็นความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์หันไปดูทั่วโลกว่าเกิดอะไรบ้างผู้นำแต่ละที่อายุเท่าไหร่กันบ้างไม่ใช่แค่ผู้นำทางการเมืองแต่ผู้นำบริษัททั้งในและต่างประเทศก็มีเด็กเก่งๆอยู่มาก อย่าคอมเมนต์แบบนี้อีกเลยมันเป็นคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์และแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะนางสาวแพรทองทานกล่าวเมื่อถามว่าถ้าประชาชนสนับสนุนพร้อมเป็นนายกหรือไม่นางสาวแพรทองทานกล่าวว่าถ้าประชาชนเลือกก็แน่นอนต้องสู้เต็มที่อยู่แล้วเพราะอิงมีทีมและนโยบายพรรคเพื่อไทยที่ทำกันอย่างเข้มขน้นอันนี้มันต้องเคารพเสียงของประชาชนอยู่แล้วถามย้ำว่า หมายความว่าเป็นนายยกใช่หรือไม่นางสาวแพรทองทันกล่าวว่ารู้สึกเขินพอพูดแบบนี้ก็รู้สึกว่าเรายังไม่มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายยกอย่างเป็นทางการด้วยซ้าเมื่อถามว่าความคิดเห็นของสอวออกมาแบบนี้ยิ่งทาให้มั่นใจเพื่อตอกย้ำให้สวอเห็นว่าเราพร้อมเป็นนายกนางสาวแพททองทานกล่าวว่าอันนี้คือสิ่งที่ทำให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ไม่ขอท้าทายกลับดราม่าทางการเมืองแบบนี้ ขอท้าทายด้วยเสียงและสิทธิ์ของประชาชนไม่จำเป็นต้องเลือกอิงเป็นนายกอิงจะเป็นแคนดิเดตหรือเปล่าตอนนี้ชื่อยังไม่ออกเต็มที่แต่เคารพเสียงของประชาชนด้วยที่คุณบอกว่าคุณเคารพเสียงประชาชนคุณเคารพเสียงของเขาหรือเปล่านางสาวแพทองทานกล่าวขณะที่นายนะัทวุฒิสสยเกลือพอออครอบครัวเพื่อไทยกล่าวว่าในสนามเลือกตั้งมันชัดเจนแล้วว่า สอวอ250คนเตรียมที่จะสกัดขัดข,ดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนโดยไม่สนใจว่าแม้จะมีพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งได้เกินครึ่งในสภาก็จะไม่ยอมรับนี่คือเหตุผลและความจำเป็นที่พักเพื่อไทยต้องประกาศเป้าหมายแหลนสไลด์เพราะเรารู้ดีว่าคู่แข่งที่แท้จริงไม่ใช่พัรก,การเมืองแต่เป็นสอวอ250คนซึ่งขณะนี้เขาก็เปิดตัวตนออกมาอย่างชัดเจน นายนัทวุฒิกล่าวว่ามันไม่ใช่สเต็ปเดียวว่าจะยกมือสกัดพักเพื่อไทยเท่านั้นถ้าใช้250สวอเอาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกได้ต่อไปก็จะแก้ไขและธรรมนูญปลดล็อกวาระนายก8ปีให้ได้เป็นนายกกันยาวๆเราไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากประชาชนเชื่อเหลือเกินว่าถ้าประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงก็มีพักเพื่อไทยเท่านั้นที่จะทำให้ได้ นายนัทวุฒิกล่าวด้วยว่าส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ประสบการณ์ของนางสาวแผ่ทองทานนั้นสวพิจารณาตัวเองกันดีๆหลายคนนั่งกันในสภาเกือบสิบปียังไม่เคยมีประสบการณ์ลงเลือกตั้งเลยยังไม่กล้าประกาศตัวกับประชาชนให้พิจารณาแต่นางสาวแพ่ทองทานมาตามกติกาเข้าตามตรอกออกตามประตูถ้าประชาชนไม่เลือกก็เคารพการตัดสินใจแต่ถ้าประชาชนเลือก ก็อยากให้สอวอทั้งหลายเคารพประชาชนด้วย